นักเรียนวันนี้นะคะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กันนะคะและครูก็คือครูพันนีวัลลาหรือว่าครูจอยนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจนั่นเองค่ะ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสําหรับหัวข้อนี้นั้นก็คือมาตรฐานการเรียนรู้ค้อ3.2และตัวชี้วัดค้อ 3. ม3ุอมทับค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้หัวข้อนี้ของเราได้แก่ข้อที่1อธิบายความหมายของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และความหมายของความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจข้อที่ส เขียนแสดงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆและแสดงวิธีนำความรู้เรื่องความน่าจะเป็นไปประกอบการตัดสินใจนะคะข้อที่3มนั้นก็คือตระหนักและเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกันว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์คืออะไรครูอยากจะชวนนักเรียนมาลองดูเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะหยิบลูกบอลหนึลูกจากถุงซึ่งมีลูกบอลอยู่ข้างในสองลูกด้วยกันคือลูกบอลสีขาว1ลูกและลูกบอลสีดำหนลูกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะคะคือได้ลูกบอลสีขาวหรือไม่ก็อาจจะหยิบได้ลูกบอลสีดำใช่ไหมล่ะคะนักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์นี้ได้ว่าอย่างไรบ้างคะใช่คะ่ะนักเรียน โอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีขาวและโอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลสีดํานั้นมีเท่าๆกันหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหยิบลูกบอลสีขาวเนี่ยเป็นผลลัพธ์หนึ่งในสองแบบของสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งหมดใช่ไหมคะและการหยิบลูกบอลสีดําขึ้นมาก็เป็นผลลัพธ์แบบหนึง่งในผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะนั่นหมายความว่า ความน่าจะเป็นในการที่จะหยิบได้ลูกบอลสีขาวเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองและความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลสีดำก็คือเศษหนึ่งส่วนสองค่ะจากเหตุการณ์นี้นักเรียนสามารถสรุปได้ไหมคะว่าเราสามารถหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไรคะ สำหรับการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆนะคะเราสามารถทำได้โดยการนำเอาจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่มนั่นเองค่ะโดยที่เราจะกำหนดสัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้นะคะ e แทนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุม่ม S S, แทนผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มค่ะ PE ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e ค่ะ Ne คือ e, จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดของเหตุการณ์และ ns คือจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ในการทดลองสุ่มนั้นๆนค่ะดังนั้น PE หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e ก็จะเท่ากับ NE หารด้วย NS ค่ะคราวนี้เราลองมาหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ตัวอย่างต่อไปนี้บ้างนะคะตัวอย่างที่1ค่ะทำการทอดลูกเต๋า1นลูก1ครั้งหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ดังนี้ข้อที่1ค่ะเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะหงายขึ้นแต้ม3ข้อที่สเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะหงายขึ้นแต้มเป็นจำนวนคู่ค่ะนักเรียนคะ ทอดลูกเต๋าหลูก1ครั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างจํากันได้ไหมคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปได้คือ1-6ถึง6นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ n s ก็จะมีค่าเท่ากับ6ค่ะสำหรับข้อแรกนะคะ คือเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะหงายขึ้นแต้ม3าให้เป็น e 1นะคะดังนั้น ne 1ก็คือ1แบบแค่นั้นละคะ่ะทำให้ความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะหงายขึ้นแต้ม3มเท่ากับเศษ1นส่วน6นั่นเองค่ะเหตุการณ์ที่สองคือเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะหงายขึ้นแต้มเป็นเลขคู่แต้มอะไรบนลูกเต๋าบ้างคะที่เป็นจำนวนคู่ 2 4และ6เป็นได้ทั้งหมด3แบบดังนั้น N ของ e 2ก็จะเท่ากับ3ค่ะทำให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะหงายขึ้นแต้มเป็นจำนวนคู่นั้นก็คือเศษ1นส่วน2นั่นเองค่ะคราวนี้นักเรียนลองมาดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะเหตุการณ์นี้ทำการโยนเหรียญ1น1บาทจำนวน2ครั้งค่ะ หาความน่าจะเป็นที่เหรียญหนึ่งบาทจะหงายด้านหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคะจํำกันได้ไม่เอ่ยว่าการโยนเหรียญสองครั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีอะไรได้บ้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบนั่นก็คือหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยใช่ไหมล่ะคะดังนั้น n s ของเราก็คือ4ค่ะ เมื่อได้ ns แล้วคราวนี้เราลองมาดูเหตุการณ์ที่สนใจกันนะคะคือเหตุการณ์ที่เหรียญ1น1บาทเนี่ยหงายด้านหัวอย่างน้อย1ครั้งค่ะหงายด้านหัวอย่างน้อย1ครั้งแปลว่า1ครั้งก็ได้หรือ2ครั้งก็ได้ใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ ne ของเราก็คือ3ค่ะ และเมื่อนําไปหาความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญจะหงายด้านหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นเศษ3าส่วน4นั่นเองค่ะสําหรับตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่3ค่ะรอบนี้เราลองมาสุ่มหยิบไพ่กันบ้างนะคะไพ่หนึ่งสำรับเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดค่ะนั่นก็คือโพดำโพแดงดอกจิก และข้าหลามตัดค่ะ1ชุดก็จะมีไพ่ด้วยกัน13ใบนะคะหากความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่โพแดงค่ะนักเรียนคะไพ่หนึ่งชุดมี13ใบแล้วใน1นึ่สำรับเนี่ยมีด้วยกัน4ชุดดังนั้นรวมแล้วในไพ่1นึ่สำรับก็จะมีทั้งหมด52ใบนั่นเองค่ะเมื่อสุ่มหยิบขึ้นมา1ใบ n s ของเราก็คือ 52นะคะนักเรียนเมื่อได้ NS แล้วจำนวนไพ่โพแดงที่เราสนใจก็จะมีทั้งหมด13ใบด้วยกันค่ะ NE ก็เลยกลายเป็น13ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่โพแดงจากไพ่1นึ่งสำรับนี้ก็คือเศษสิส่วน52หรือก็คือเศษหนส่วนสนั่นเองนะคะ คราวนี้ตัวอย่างที่4นะคะเปลี่ยนเหตุการณ์กันบ้างค่ะสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกจากกล่องที่มีลูกบอล3ลูกโดยที่ลูกบอลทั้ง3ลูกเนี่ยมีหมายเลขเขียนกำกับไว้นะคะนั่นก็คือหมายเลข1,3และหมายเลข5าค่ะคราวนี้เราจะทําการหยิบลูกบอลทีละลูกนะคะโดยที่หยิบออกมาแล้วไม่ใส่คืนเข้าไปเราจะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะ อันแรกนะคะข้อที่1หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลหมายเลขเดียวกันทั้ง2ลูกและข้อที่2ก็คือหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอลที่มีผลบวกเป็นจํานวนคู่ค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนจําได้ไหมคะลูกบอล3ลูก มีหมายเลข 1, 3และห้าำกับไว้หยิบขึ้นมา2ลูกโดยการหยิบทีละลูกแล้วไม่ใส่คืนผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6แบบนะคะคราวนี้ n s ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ6นั่นเองค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เราสนใจเหตุการณ์แรกนั่นก็คือ เหตุการณ์ที่จะหยิบได้ลูกบอลหมายเลขเดียวกันทั้งสองลูกเอ๊ะจำได้ไหมคะว่าข้อนี้เราทำยังไงหยิบแล้วไม่ใส่คืนเข้าไปนะคะในเมื่อมีลูกบอลอย่างละหนึ่งหมายเลขเท่านั้นดังนั้นโอกาสที่จะหยิบได้หมายเลขเดิมเกิดขึ้นได้ไหมคะ โอกาสที่จะหยิบได้ลูกบอลหมายเลขเดียวกันทั้งสองลูกนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะดังนั้น ne สำหรับเหตุการณ์ที่หนึีน้นั่นก็คือ0ทําทำให้ความน่าจะเป็นของเราก็จะเป็น0.6ส่วนหหรือก็คือ0นั่นเองค่ะเมื่อความน่าจะเป็นเป็น0ก็หมายความว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะคะ และมาดูข้อที่สองค่ะเหตุการณ์ของข้อที่สองก็คือเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลที่มีผลบวกเป็นจำนวนคู่ค่ะผลลัพธ์ทั้งหกแบบของเราที่เขียนไว้ก่อนหน้านั้นลองสังเกตดูดีๆนะคะเป็นจำนวนคู่ทั้งหมดกี่รูปแบบคะใช่แล้วล่ะค่ะ ผลลัพธ์ทุกกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อนำมาบวกกันจะได้เป็นจำนวนคู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะดังนั้น ne ก็เลยมีค่าเท่ากับ6และเมื่อนำไปหาความน่าจะเป็นก็เลยได้เป็นเศษ6ส่วน6หรือว่า1นั่นเองค่ะหมายความว่าไม่ว่าจะหยิบยังไงความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ผลลัพธ์หรือผลบวกเป็นจำนวนคู่ ก็เท่ากับ1น,นั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เลยล่ะค่ะคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างถัดไปกันต่อนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะทำการทอดลูกเต๋าสองลูกด้วยกันนะคะคือลูกเต๋าสีแดงหนึ่งลูกและลูกเต๋าสีน้ำเงินหนลูกค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการทอดลูกเต๋าสองลูกนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีด้วยกันทั้งหมด กี่แบบคะนักเรียนใช่แล้วล่ะคะ่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทอดลูกเต๋าสองลูกนะคะมีด้วยกันทั้งสิ้น36แบบคะ่ะแต่ว่ารอบนี้นะคะเราสนใจผลรวมของหน้าลูกเต๋าทั้งสองคะ่ะผลรวมของหน้าลูกเต๋าทั้งสองลูกนั้นจะเป็นเลขใดใดบ้างนักเรียนบอกครูได้ไหมคะ เลขที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้นั่นก็คือหนึ่งกับหนึ่งรวมกันเป็นสองนั่นเองค่ะและจำนวนผลรวมที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นั่นก็คือเท่าไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะผลรวมที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นั่นก็คือสิบสองแตม้มนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะสนใจเรื่องอะไรกันมาดูคำถามค่ะคำถามแรกนะคะ จะหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็นสองข้อที่สองเหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็นหกค่ะข้อที่สามก็คือเหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋ามากกว่าหรือเท่ากับ9และข้อที่สี่สุดท้ายนะคะคือเหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋ามากกว่า12นั่นเองค่ะ นักเรียนลองหาความน่าจะเป็นของสี่เหตุการณ์นี้ดูสิคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนตอบกันถูกไม่เอ่ยว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งสี่เหตุการณ์นี้ได้เท่ากับเท่าไหร่มาดูเหตุการณ์แรกกันคะ่ะเหตุการณ์ที่หนึ่งคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าเป็นสองมีอยู่กี่เหตุการณ์กันล่ะคะ มีอยู่เพียงแค่หนึ่งเหตุการณ์เท่านั้นนะคะดังนั้น ne ของเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือ1ทําทำให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้กลายเป็นเศษหนึส่วนสานั่นเองนะคะนักเรียนเหตุการณ์ที่สองละคะนักเรียนได้ความน่าจะเป็นกันเป็นเท่าไรเอ่ยเหตุการณ์ที่สองนั้นก็คือ เหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็นหกค่ะคราวนี้ลองสังเกตดูดีๆนะคะว่ามีทั้งหมดกี่แบบคะนักเรียนใช้แล้วละค่ะผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองเป็นหกเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดห้าแบบค่ะดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าเป็นหกจึงเท่ากับเศษห้าส่วนสามสิบหกนั่นเองค่ะ เหตุการณ์ที่สามค่ะเหตุการณ์ที่สามนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋ามากกว่าหรือเท่ากับเก้าเอ๊ะมีด้วยกันทั้งหมดกี่แบบคะนับครบไม่เอ่ยเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มบนหน้าลูกเต๋ามากกว่าหรือเท่ากับเก้านั้นก็จะมีด้วยกันทั้งสิ้นสิบแบบเลยนะคะดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ก็คือ เศษ10ส่วน36หรือว่าทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน18นั่นเองคะ่ะนักเรียนสุดท้ายนะคะคือเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มบนหน้ารูปเต่ามากกว่า12เอ๊มีใครตอบถูกไหมคะว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้เป็นเท่าไรกันเอ่ยนักเรียนคะมีผลลัพธ์กรณีไหนบ้างคะ ที่ผลรวมของแต้มบนลูกเต่านั้นมากกว่า12ไม่มีเลยใช่ไหมล่ะคะดังนั้น NE ของเหตุการณ์นี้ก็คือ0ค่ะเมื่อนำไปหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มลูกเต่านั้นมีค่ามากกว่า12ก็จะได้เป็นเศษ0ส่วน36หรือก็คือ0นั่นเองล่ะคะนักเรียน เราลองมาดูตัวอย่างเหตุการณ์นี้กันบ้างนะคะครูมีแป้นหมุนรูปวงกลมค่ะโดยแบ่งพื้นที่วงกลมออกเป็นเท่าๆกันมีสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินครูอยากจะทราบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ดังต่อไปนี้นะคะเหตุการณ์ที่เข็มชี้บริเวณสีแดงข้อที่2เหตุการณ์ที่เข็มชี้บริเวณสีขาวค่ะข้อที่3 คือเหตุการณ์ที่เข็มชี้บริเวณสีแดงหรือสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินและข้อที่4ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เข็มเนี่ยไม่ชี้ที่บริเวณสีแดงนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าความน่าจะเป็นทั้ง4เหตุการณ์นี้เป็นเท่าไหร่ได้บ้างคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ลองหาความน่าจะเป็นของทั้ง4เหตุการณ์กันแล้วนักเรียนได้ความน่าจะเป็นของแต่ละข้อออกมาเป็นเท่าไรกันบ้างคะมาดูความน่าจะเป็นของสีเหตุการณ์นี้เลยนะคะข้อแรกก่อนคะ่ะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เข็มชี้บริเวณสีแดงคะ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยแป้นหมุนนี้มีทั้งหมด3สีใช่ไหมล่ะคะดังนั้น ns ก็จะมีค่าเท่ากับ3แล้วถ้าครูให้ e1 แทนเหตุการณ์ของเข็มชี้บริเวณสีแดงดังนั้นเนี่ย ne1 ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะเพราะว่าสีแดงเนี่ยมีแค่พื้นที่เดียวเท่านั้นนะคะทำให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เข็มจะชี้บริเวณสีแดงก็คือเศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เข็มชี้บริเวณสีขาวนักเรียนคะในแป้นรูปวงกลมนี้ไม่มีสีขาวอยู่เลยใช่ไหมคะดังนั้นถ้า ne 2คือจำนวนของเหตุการณ์ที่เข็มชี้บริเวณแป้นสีขาว ne 2ก็จะมีค่าเท่ากับ0ค่ะและความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เข็มจะชี้บริเวณสีขาวก็คือ เศษศูนย์ส่วนสหรือก็คือศูนย์นั่นเองนะคะหมายความว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนค่ะข้อที่3คือการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เข็มชี้บริเวณสีแดงหรือสีเขียวหรือสีน้ำเงิน มีทั้ง3แบบเลยใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อครูให้ n e 3แทนเหตุการณ์ที่เข็มชี้บริเวณสีแดงหรือสีเขียวหรือสีน้ำเงิน n e 3ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ3นั่นเองคะ่ะและเมื่อหาความน่าจะเป็นของข้อนี้ก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน3หรือ1นั่นเองนะคะหมายความว่ายังไงคะความน่าจะเป็นเป็น1 เมื่อความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับหนึ่งก็หมายความว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูข้อที่4กันบ้างนะคะข้อที่4ก็คือเหตุการณ์ที่เข็มไม่ชี้บริเวณสีแดงนักเรียนคะถ้าเข็มไม่ชี้สีแดงแล้วจะชี้สีอะไรได้บ้างคะใช่ค่ะ สามารถชี้ได้ทั้งสีเขียวและสีน้ำเงินนั่นเองค่ะและเมื่อครูให้ n ของ e4 คือจำนวนเหตุการณ์ที่เข็มไม่ชี้สีแดง n e4 ก็จะมีค่าเท่ากับ2ค่ะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ก็จะกลายเป็นเศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนคะจากข้อสรุปของตัวอย่างนี้ ครูอยากให้นักเรียนลองเขียนกันออกมานะคะว่าคุณสมบัติของความน่าจะเป็นมีอะไรบ้างเป็นยังไงคะเขียนกันได้ไม่เอ่ยคุณสมบัติความน่าจะเป็นจากตัวอย่างนี้นะคะมีหลายข้อเลยล่ะคะ่ะข้อแรกนะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่จะมีค่าตั้งแต่0ถึง1ค่ะข้อที่2ก็คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มีผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งเนี่ยคือเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เลยล่ะค่ะข้อที่สามที่ได้ตามมานั้นก็คือเมื่อความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นก็หมายความว่าเหตุการณ์นั้นไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลยหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้นั่นเองนะคะ และอีกหนึ่งข้อที่เราได้จากตัวอย่างนั้นก็คือเมื่อ P E เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E เวลาที่เราหาความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ E เนี่ยสามารถนำเอาหนึ่งลบด้วย P E ได้นะคะเช่นข้อที่4เหตุการณ์ที่เข็มจะไม่ชี้สีแดง ก่อนอื่นนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเหตุการณ์ที่เข็มจะชี้โดนเป้าสีแดงนั้นคือเศษ1ส่วนสนะคะเมื่อเราต้องการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เข็มจะไม่ชี้โดนบริเวณสีแดงเราสามารถนำเอา1ลบด้วยความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เข็มจะชี้สีแดงนั่นก็คือ1ลบด้วยเศษ1ส่วนสได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น เศษ2ส่วน3ซึ่งเท่ากาับเหตุการณ์ที่เข็มจะไม่ชี้โดนเป้าสีแดงเลยใช่ไหมล่ะคะนักเรียนคะสำหรับเรื่องความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นกันมาแล้วคราวนี้นักเรียนลองถามตัวเองสิคะว่าแค่ความน่าจะเป็นอย่างเดียวเพียงพอที่จะตัดสินใจให้ทำบางสิ่งบางอย่างลงไปหรือไม่ บางทีความน่าจะเป็นเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนะคะที่จะทำให้เราตัดสินใจทำอะไรลงไปจะต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งองค์ประกอบนั้นก็คือผลตอบแทนนั่นเองค่ะเมื่อนำเอาผลตอบแทนมาประกอบเข้ากับความน่าจะเป็นเราก็จะได้ค่าคาดหมายของเหตุการณ์ออกมาค่ะ ซึ่งผลตอบแทนของเหตุการณ์นะคะอาจจะมีทั้งผลตอบแทนที่ได้หรือผลตอบแทนที่เสียค่ะมาดูเหตุการณ์ตัวอย่างนี้กันนะคะในการเล่นโยนเหรียญหัวก้อยจากเหรียญ1 0บาทจำนวน1เหรียญโดยมีกติกาในการเล่นอยู่ว่าถ้าเหรียญออกก้อยน้องนีจะได้รับเงิน5บาทแต่ถ้าเหรียญออกหัวน้องนีจะเสียเงิน3บาทค่ะ นั่นหมายความว่าเงิน5บาทที่น้องนีจะได้รับเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่ได้นะคะซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยบวกหและเงิน3บาทที่น้องนีจะต้องเสียไปเมื่อเหรียญออกหัวเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่เสียนั่นเองค่ะซึ่งเขียนแทนด้วยลบสค่ะ ทีนี้จากผลตอบแทนทั้ง2แบบเราลองมาคํำนวณค่าคาดหมายของเหตุการณ์นี้กันนะคะในการหาค่าคาดหมายเราจะนำผลตอบแทนที่ได้คูณกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้วนามาบวกกับผลตอบแทนของเหตุการณ์ที่เสียคูณด้วย ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะโยนเหรียญแล้วออกก้อยคือเศษหนึ่งส่วนสองส่วนเหตุการณ์ที่จะโยนเหรียญแล้วออกหัวก็คือเศษหนึ่งส่วนสองเช่นเดียวกันค่ะผลตอบแทนที่ได้เมื่อเหรียญออกก้อยเท่ากับบวกห้า และผลตอบแทนที่เสียเมื่อเหรียญออกหัวเท่ากับลบสนะคะดังนั้นเมื่อเรานำเอาตัวเลขไปหาค่าคาดหมายสำหรับเหตุการณ์นี้นำเอาบวกหคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองและลบสคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองจากนั้นนำมาบวกกันค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเศษ2องส่วนสองหรือหนึ่งนั่นเองค่ะหมายความว่ายังไงคะนักเรียน หมายความว่าทุกครั้งที่เล่นเกมนี้ค่าคาดหมายที่มีจะได้รับเงินคือ1บาทค่ะแสดงว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนีมีโอกาสได้เงินครั้งละ1บาทเลยนะคะถ้านักเรียนเป็นน้องนีนักเรียนจะเล่นเกมนี้ไหมล่ะคะคราวนี้นะคะนักเรียนลองดูเหตุการณ์ตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะเหตุการณ์ของการเล่นเกมนี้นั่นก็คือนาที ถ้าอารีในการทอดลูกเต๋าโดยมีกติกาอยู่ว่าให้อารีเนี่ยทอดลูกเต๋าหนึลูก1ครั้งนะคะถ้าลูกเต๋าางแต้ม3มหรือ6กอารีต้องจ่ายเงินให้นาที3บาทแต่ถ้าลูกเต๋ายงแต้มอื่นๆนาทีเนี่ยจะจ่ายเงินให้อารีสบาทค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนคิดว่าใครที่จะมีโอกาสได้เงินมากกว่ากันคะ นักเรียนลองหาดูนะคะว่าถ้านักเรียนเป็นอารีนักเรียนจะรับคำท้าหรือไม่คะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรับคำท้าของเพื่อนกันหรือเปล่าเอาละทีนี้เราลอ,ลองมาดูกันนะคะว่าจะรับคำท้าหรือว่าไม่รับคำท้าดีสำหรับเหตุการณ์ในการทอดลูกเต๋าครั้งนี้นะคะลูกเต๋าหนึ่งลูกก็จะสามารถให้ผลลัพธ์ได้ทั้งหมด6แบบด้วยกันคะ่ะ คือต้นหนึ่ถึงหความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะหงายแต้มสหรือ6ซึ่งจะทำให้อารีจะต้องจ่ายเงินเนี่ยนะคะก็คือเศษ2อส่วนหหรือเศษหนึส่วนสนั่นเองค่ะและความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าไม่หงายแต้มสามหรือหกละคะก็จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันหรือเศษสีส่วนห ซึ่งเท่ากับเศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะนักเรียนเอาล่ะเมื่อหาความน่าจะเป็นได้แล้วคราวนี้เรามาดูผลตอบแทนบ้างนะคะถ้าเกิดว่าอารีทอดลูกเตา๋าได้แต้ม3หรือ6อารีจะต้องเป็นคนจ่ายเงินให้นาทีใช่ไหมคะดังนั้นผลตอบแทนของนาทีก็คือบวก3ค่ะ ส่วนเมื่ออารีทอดลูกเต่าลงไปแต่ไม่หงายแต้ม3หรือ6เลยนั้นนาทีจะจ่ายเงินให้อารีค่ะแสดงว่านาทีเนี่ยมีผลตอบแทนที่เสียอยู่ที่ลบ2นั่นเองค่ะหาค่าคาดหมายกันนะคะซึ่งค่าคาดหมายครั้งนี้เราหาค่าคาดหมายที่นาทีจะได้เงินค่ะ ซึ่งค่าคาดหมายที่นาทีจะได้รับเงินเนี่ยนะคะเราสามารถคำนวณได้โดยการนําเอาผลตอบแทนที่นาทีจะได้คือบวก3คูณกับความน่าจะเป็นคือเศษ1ส่วนสนั่นเองค่ะและนําเอาผลตอบแทนที่นาทีจะเสียคือลบ2คูณด้วยเศษ2อส่วนสจากนั้นนําเอามาบวกกันเลยค่ะ ได้ค่าคาดหมายออกมาเป็นลบเศษหส่วนสหรือประมาณลบศูนหมายความว่ายังไงคะนักเรียนหมายความว่าทุกครั้งที่เล่นเนี่ยนาทีจะได้เงินประมาณลบศูนบาทเอได้เงินติดลบสรุปควรจะเล่นหรือไม่เล่นเกมนี้กันดีละคะ ตัวเลขที่ออกมานะคะเป็นการอธิบายว่าทุกครั้งที่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนาทีจะเป็นผู้ที่เสียเงินครั้งละประมาณ0.33บาทนั่นเองคะ่ะนักเรียน หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจกันไปแล้วนะคะทีนี้ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกับเพื่อน,อนๆกลุ่มละ4ี่ห้าคนนะคะเดี๋ยวเราจับสลากการทดลองสุ่มที่ครูให้ไหว้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองสุ่มที่แต่ละกลุ่มได้รับไปนะคะเขียนไว้ก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันกับกลุ่มอื่นๆเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้ผลงานที่ถูกใจกันหรือเปล่านะคะและเหตุการณ์ ของกลุ่มอื่นๆเนี่ยมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคะวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วคุูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มีอะไรกันบ้างและอย่าลืมช่วยสอนเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของเราไปในตัวคะ่ะไว้เรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ